ชอโลมผมชื่อดานี่เอ่อผมเป็นนักศึกษาครับผมอ่านคัมภีร์ไบเบิลโดยศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้าใจในไบเบิลและผมได้อ่านตำราศาสนาของเอ่อมุสลิมครับเอ่อผมไม่ได้จะบอกเกี่ยวกับคําถามทั้งหมดที่มีต่อบไบเบิลและอันกุรอาน,นะครับแต่มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเพื่อนของผมเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผมนะครับเขาชื่อเอ่อโอ้ผมไม่ต้องการบอกขอโทษด้วยครับคือว่าเขานั้นได้แต่งงานแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างเอ่อ ขามีแผนว่าจะหย่าภรรยาของเขาครับแล้วผมก็ได้พบว่ามันเป็นเพียงเหตุผลที่เล็กน้อยที่เขาต้องการจะหย่าภรรยาของเขาและต่อมาคือเปิ่นผมได้ไปอ่านหนังสือพิมพ์มูไบมินเลอร์และหนังสือพิมพ์มิดเดย์โดยได้มีการกล่าวว่าชายอายุ112ปีเอ่อมูฮัมหมัดจากประเทศโุมาเลียเขาเออกำลังจะแต่งงานเออขอโทษไม่ใช่ครับเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงอายุ13ปีชื่อโซฟีย ผมรู้สึกลำบากใจมากที่จะตอบคําถามเพื่อนของผมเพราะว่าผมได้ถามเพื่อนของผมคนหนึ่งเขาก็บอกว่านี่คือสิ่งที่เราได้เรียนมานี่คือสิ่งที่เราได้กลับไปอ้างอิงนี่คือสิ่งที่เราปฏิบัติตามผมจึงได้เข้าไปในอินเทอร์เน็ตครับเพราะวันนี้เป็นวิธีที่ผมเห็นว่ามันง่ายที่สุดครับเอ,อเพราะว่าผมไม่มีโอกาสได้ถามคาถามจากใครเหมือนที่ได้ถามกับคุณซาคริตครับผมจะอ่านให้คุณฟังถ้าคุณให้โอกาสผมได้อ่านมันจากสิ่งที่ผมได้พบมาจากอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ความมีเหตุผลและความสัมพันธ์ซึ่งมูฮัมหมัดได้มีนั่นเป็นความจริงหรือไม่ครับหรือไม่ก็ขอให้คุณช่วยให้ผมได้เข้าใจเรื่องนี้ด้วยซึ่งผมสามารถที่จะไปบอกเพื่อนของผมได้ว่านี่คือสิ่งที่อันกุรานได้สอนเอาไว้จริงๆคุณต้องการจะอ่านนี่ฟังหรือต้องการให้ผมตอบครับผมมีแค่จะอ่านให้คุณฟังก่อนครับอย่างนั้นคุณก็ยังไม่พอใจสําหรับคาตอบสินะครับอย่างไรก็ตามคุณอาจจะกล่าวว่าผมตอบคุณยังไม่พอใจอย่างนั้นผมจะตอบให้คุณเองสิ่งที่คุณอ่านมาจากกระดอนลืมมันไปก่อนโอเคครับ ถ้าคุณพอใจในสิ่งที่อยู่ในมือคุณนั่นก็จะเพียงพอแล้วแต่ถ้ายังไม่พอใจอย่างนั้นผมจะตอบให้คุณโดยตรงเลยเอ่ออย่างนั้นขอผมได้อ่านมันก่อนนะครับโอเคโอเคฉันใช้เวลาของคุณครับคุณครับคุณครับสรุปมาสั้นๆให้เป็นประโยคเดียวไม่เช่นนั้นก็ไม่ต้องอ่านมันโอเคโอเคครับผมจะทําเช่นนั้นตามที่คุณบอกนะครับขอผมได้อ่านโดยจะอ้างมันไปยังอเฮบุคอรีเล่มที่เจ็ดเลขที่หกสิบสองครับซึ่งท่านยาบรินอบดนุนหรอได้กล่าวว่าเมื่อท่านได้แต่งงาน มูฮัมหมัดก็ได้ถามเขาว่าเจ้าได้แต่งงานกับผู้หญิงแบบไหนกันเขาก็ตอบว่าฉันได้แต่งงานกับหญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วท่านจึงได้กล่าวว่าหมายถึงมูฮัมหมัดทำไมเจ้าไม่ชื่นชอบที่จะแต่งงานกับหญิงบริสุทธิ์ล่ะเพื่อที่เจ้าจะได้รูปไร้เล้าลมนางท่านยามรินได้กล่าวเช่นเดียวกันว่าท่านศาสนาทูตมูฮัมหมัดได้กล่าวว่าทำไมเจ้าไม่แต่งงานกับหญิงสาวเพื่อเจ้าจะได้เล่นกับนางและนางก็จะได้เล่นกับเจ้าเอ่อท่านครับผมค่อนข้างถูกรบกวนใจว่า นี่หรือครับที่อ้างถึงท่านมูฮัมหมัดหรือหลังจากได้อ่านบุคลีเล่มที่ห้าคุณเอาแต่เน้นย้ำในการอ่านฮะดีสมาก,ก่อคคำถามที่คุณได้ถามนะครับฮาเลลูยาถูกต้องนะครับผมได้มันมาผมจึงอ่านมันครับแต่คุณถามคำถามผมจะเป็นคนตอบให้คุณเองคุณต้องการจะอ่านคำตอบของคนอื่นเพราะคุณต้องการจะอ้างถึงฮะดีษอ้างมาตรงๆเลยก็ได้ครับ เพราะผมจะได้คําตอบจากคุณเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ผมจึงได้อ้างฮะดิษครับถ้าคุณมีคาถามสองบอกสองแล้วก็ไม่รู้คําตอบผมจึงต้องการบอกให้รู้ถึงสิ่งที่คนอื่นได้บอกเช่นกันไม่ต้องห่วงคนอื่นสิผมจะบอกคุณเหตุโดยตรงเลยว่าคําตอบคือสีสิ่งที่คนอื่นอีกร่าว่าเจ็ดแปดสิบหรือมันไปซะด้วยเหตุที่ผมจึงได้มาที่นี่ไงครับด้วยเหตุนี้คุณเองก็ได้อ่านคําตอบของคนอื่นไงครับแต่คุณไม่พอใจโอเคครับถูกไหมครับครับนั่นก็หมายความว่าผมจะต้องชี้แจงทั้งสองเลยทั้งที่เกี่ยวกััับบคคคาาถมมมมละทที่เเกยตอู้รผจงไปญหับ ดูนะครับว่าสิ่งที่สำคัญเลยก็คือการเนียดแต่เนียดของคุณคือการได้รับคำตอบทำไมคนจี่จิ๋วมูหัมัดอายุ1 1 2ปีอายุ113ปีจึงได้แต่งงานกับคนอายุ1 3ปีผมได้ให้คคำตอบคุณไปแล้วแต่ถ้าว่าคุณต้องการคำตอบเกี่ยวกับตัาสันนสูตมูหัมัดเช่นกันถูกไหมใช่ครับถามมาตรงๆเลยสิ่งที่คุณต้องการจะกล่าวก็คือผมยังไม่พอใจกับคำตอบที่ถูกให้ไวในอินเทอร์เน็ตในบทความถามคำถามมาโดยตรงเลยเกี่ยวกับฮะดีษไม่ต้องอ้อมคม้อมผมจะตอบให้ทั้งสองเลยถามคำถามมาโดยตรงเลยเกี่่ยยวััะดไมมมมตต้อออองงผจทสเล โอเคครับหวังว่าผมคงจะพอใจกับคำตอบของคุณเช่นกันครับอินชอนเหรออินชอนเหรอเชินตอบเลยครับนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่ผมว่าสองบวกสองเท่ากับสี่แล้วคุณบอกว่าไม่มันคือห่าอย่างนั้นผมก็วยอะไรไม่ได้ครับผมจะรับในสิ่งที่คุณได้บอกและผมจะเชื่อในสิ่งที่ผมจะเชื่อมันครับแน่นอนแน่นอนคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อคุณไม่สามารถที่จะเชื่อในสิ่งที่ผมเชื่อจนกว่าคุณจะเชื่อในสิ่งที่ผมได้เชื่อด้วยมันจะต้องไม่เป็นไปตามกฎแห่งความไม่ขัดแย้งกันอออออออะะะะะไไไไรร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 นครนคคคคคคคัััับบ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 ตตตตดดุุ้้้้ณณกกกผมงาาาจจูํ จะพูดถ,ถึงท่านศาสนาสูตูมูฮัมมัดขอคมสันติยูงมีเดทท่านโอเคนะผมจะพูดถึงทีหลังเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่อมูฮัมมัดใช่ไหมที่คุณบอกเป็นคนจากประเทศแถบแอฟริกาใช่ไหมโซมาเล,ลียจากโซมาเล,ลียอายุ1 12ปีที่คุณบอกใช่ครับแต่งงานกับผู้หญิงอายุส3ปีใช่ครับแล้วมันเป็นการแต่งงานครั้งที่5ครับแต่งงานครั้งี่างกันหรือใช่ครับ มิน่าจะแต่งห่อคนในคราวเดียวนาะอาจจะเข้าแต่งแล้วก็ยาก่าทานได้เซดเอ่อเดปาาชาดีปวาชาดีบดเอกโดโกดีโวเดียวงค์ฮอกตะนะคุณไมไ่สามารถมีได้มกกาก็สิพร้อมกันทีนี้มถึงคําตอติวาตอมินอิสลามคุณสามารถแต่งงานกับผู้หญิงทันทีที่นางเจริญเติบโต,ตสมบูรณ์แล้วถ้านางสามารถให้กําเนิดบุตรได้แล้วคุณก็สามารถแต่งงานกับนางได้นี่คืออิสลามโอเคนาะการที่แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งสําหรับผู้ชอยแล้วทันทีที่เขาสามารถให้กําเนิดบุตรได้จงกระทั่งเขาตาย คุณสามารถแต่งงานกับใครก,ก็ได้เขามีสิทธิ์เลือกคุณจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคุณ15หปีหรือไม่ไม่ครับไม่นั่นคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ตัวท่านศาสนาถูตมูฮัมมัดแต่งครับนั่นก็เป็นสิทธิ์ของท่านท่านศาสนาถูตม,มูฮัมมัดเมื่ออายุ25่ปีได้แต่งงานกับหญิงคนหนึ่งนั่นคือ่านหญิงคอดียะขอเราส่งพึงพอพระทัยกับนางด้วยเถิดซึ่งนางมีอายุ40่สปีแต่เป็นคุณคุณก็จะไม่แตง่งผมก็จะไม่บอกคุณว่าคุณจะต้องแตง่งนั่นเป็นสิิททธ์อองคุณี่จะเลืก แต่ท่านศาสนาธุูต้องการจะแต่งงานกับหญิงที่มีอายุมากกว่าตัวเองสิบห้าปีเพราะนางเป็นผู้ที่มีคุณธรรมความดีแล้วเราเป็นใครกัอนที่จะไปคัดคอนท่านปัถนาแล้วผู้หญิงก็มีความปัถนาจะเมียบีวีราดีต้อแก้กันงไงคดีเพราะว่าเอ่อรอก,ก่อนรอก,ก่อนขอผมตอบก่อนในโปรยาเัดจังหวะคุณถามคำถามครับ,ผม,รกกรบผมขอกขาว่าขอโทษครับโอเคผมขอรับมันไว้มีมีปัญหาดังนั้นแล้วระาวาังสามีภรรยาเราเป็นใครกัอนที่จะไปคัดคอน ผู้หญิงต้องการจะคุ้มสีสะแต่คุณไปบอกว่าอย่าคุ้มสีสะอะไรกันทำไมละ่ะลอนต้องการจะคุ้มสีสะแต่ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสไปบอกว่าผู้หญิงจะต้องมีคุ้มสีสอะทำไมกันละ่ะแต่เขาต้องการมีความสุขกับการได้ดูผู้หญิง <c> เขาสามารถไปได้ที่ใจหาดไหมอามีทำไมต้องไปทำที่ฝรั่งเศสด้วยมันสมเหตุผลหรือครับกดขีผู้หญิงคนนั้นไม่ได้รู้สึกว่าถูกกดขีแต่เขาก็รู้สึกเองว่าถูกกดขีถทาไมเป็นแบบนั้น ที่เขารู้สึกถูกกดขี่ก็เพราะเขาไม่สามารถหาความสุขได้จากผู้หญิงไงเขาไม่สามารถหาความสุขได้จากความใคร่ได้ไงปัญหามันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่ผู้หญิงที่คุมสีสะแต่ทว่าผู้ชายอายุหนึ่งร้อยสิบสองปีวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้บอกเราไว้แม้ว่าผู้ชายจะมีอายุหนึ่งร้อยสิบสองปีแล้วก็ตามก็ยังสามารถให้กำเนิดบุตรได้สมานมีลูกได้จริงไหมครับใช่ครับผมเป็นแพทย์เขาต้องการจะแต่งงานก,นกับผู้หญิงอายุสิบสามปีซึ่งสามารถให้กำเนิดบุตรได้แล้วเราจะมีปัญหาอะไรกันล่ะแล้วจะมีปัญหาอะไรกันหครับ คุณไม่ยกลูกสาวให้กับเขาก็ไม่ต้องยกให้ผมบอกคุณหรือครับผมบอกพี่สาวหรือน้องสาวของคุณหรือครับว่าให้ไปแต่งงานกับเขาแต่าว่าพ่อแม่ยินยอมและผู้หญิงเองก็ยินยอมเช่นเดียวกันเขาอาจจะชอบผู้ชายคนนั้นอายุหนึ่งร้อยสิบสองปีจ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมเก่งกลัวพระเจ้าอะไรเช่นนี้ถ้าไม่ฉันได้นึกถึงซอฮาบะฉันยอมที่จะสละทุกอย่างผู้่าท่านศาสนาทูตมูฮัมมัด็อลลลอฮุะลยฮิวสัลัมได้กล่าวว่าถ้าคุณต้องการจะแต่งงานกับคู่ครองคุณจะต้องมองหาสี่อย่าง ความดีงามตระก,กูลทรัพย์สินและความสวยงามที่ดีที่สุดจากสิ่งเั่งกล่าวนั้นก็คือความดีงามและถ้าหาว่าหญิงสาวอายุสิบสามปีได้เจอผู้ชายที่มีคุณธรรมความดีมากที่สุดที่มีอายุหนึ่งร้อยสิบสองปีผมเองก็มีความต้องการแต่ผมรู้ว่าเขามีคุณธรรมความดีแต่ผมรู้นะไม่ใช่เป็นใครก็ไม่รู้ผมก็จะไม่รังเกียจที่ยกลูกสาวให้กับเขาแต่พบว,ว่าเขามีคุณธรรมความดีผมจะดูให้แน่ใจว่าเขาจะพาลูกสาวของผมไปสวน ผมก็จะไม่รังเกียจแต่ต้องหลังจากที่ได้ตวรวจสอบดีแล้วเขาจังเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีเสียอีกใกลต้องมีผมนึกถึงซอฮาบะคอลิฟ่าอย่างท่านอุมรัรท่านอบูบักท่านอุสมานท่านอาลีข้ารับสง่งข่าวพระทยพวกเขาทั้งหมดวยดเทิดทำไมจะไม่หาอในท่กวัวนนี้เราได้เห็นกันว่าจะเลือกผู้หญิงไปในเรื่องความสวยเรื่องทรัพย์สินกันเสียมากกว่าผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าผู้ชายคนนั้นจากโซมาเลียเป็นคนที่มีคุณธรรมความดีผมไม่รู้ผมไม่รู้แต่มีความเป็นไปได้ไหม ช่แต่มีโอกาสน้อยมีความเป็นไปได้ไหมใช่มีแต่มีความเป็นไปได้น้อยทำไมจะไม่ได้ถ้าผู้หญิงคนนั้นมีความต้องการดังนั้นผมจึงบอกไปได้บรรยายของผมว่าการแต่งงานเสรมจมาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อก็อต่อเมื่อทั้งผู้ชายและผู้หญิงต่างยินยอมต่อกันนั่นไม่ได้ไหมายความว่าพ่งนี้มีชายอายุห้าสิบปีมาและขอลูกสาวผมแต่งงานผมก็จะไม่ยกให้ อย่างที่ผมบอกไปแต่เขามีคุณธรรมความดีงามเหมือนกับคอลิฟ้าอลรอชศดินโดยที่ผมยังไม่สามารถหาใครเทียบที่ดีกว่าเขาได้ผมยังหาไม่ได้ผมยังไม่สามารถหาใครเทียบที่ดีกว่าเขาได้สิ่งที่คุณต้องการจะรู้เอาไว้ก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าผู้หญิงคนนั้นผมบุกผู้ใจยคนนั้นมีคุณธรรมความดีงามอาจจะผมไม่รู้ผมยังไม่ได้สอบถามหล่อนแล้วผมก็ยังไม่ได้สอบถามเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ชายคนนั้นพบว่าผู้หญิงคนนั้นมีคุณธรรมความดีงามผมไม่รู้นั่นแล้ว ต่าว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นได้ตกลงยินยอมกันคุณกับผมเป็นใครที่จะไปแทรกแซงเขาทำไมเราต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงสิ่งของพวกเขาด้วยคุณอาจจะแต่งงานกับผู้หญิงแล้วดีหรือไม่ดีผมไม่รู้คุณอาจจะคิดว่าเธอนั้นสวยแต่บางคนอาจจะคิดว่าเธอนั้นน่าเกลียด แล้วบางคนมาพูดกับคุณว่าทำไมคุณถึงเออคอโตษนะครับผมไม่ได้จะพูดถึงส่วนตัวคุณเนาะพรยังของคุณอาจจะสวยมากกว่าชอนหรอกแต่ว่ามีใครบางคนมาเลยัาคอนว่าทำไมคุณแต่งงานกับหญิงที่น่าเกลียดคุณก็อาจจะกล่าว่ามันไปเดือดร้อนอะไรคุณด้วยผมเห็นว่าสวยของผมก็แล้วกันคุณเป็นใครที่จะมาแทรกแซงคุณจะโกรธหรือไม่คุณจะโกรธหรือไม่ครับความสวยเป็นเรื่องแล้วแต่จะมองใครบางคนมาคุณครับคุณชื่ออะไรก็ตามแต่ คุณรู้ไหมว่าพรรยาคุณน่าเกียดมากคุณก็จะบอกว่ายุ่งเรื่องของตัวเองจะดีกว่านี่มันภรรยาของผมทำไมคุณต้องมาแทรกแซงถ้ามีใครมาวิจารภรรยาของคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกไงดังนั้นแล้วถ้าพูดถึงชายชาว,ชาวสมียาอายุ112ปีและหญิงอายุ13ปีแล้วมีโอกาสน้อยมากๆศูนยแต่ถ้าหาว่าทั้งสองตกลงยินยอมกันแล้วเราเป็นใครที่จะไปแทรกแซง ตอนนี้มาถึงคำตอบของท่านศาสนาถูตมุม a m m อ d s a ล a l ฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมที่ท่านตอบว่าทำไมเจ้าถึงไม่แต่งงานกับหญิงที่อ่อนไหวกว่าหญิงบริสุทธิ์ท่านศาสนาถูตอาจจะรู้ถึงสภาพของซอฮบะคนนั้นมีชายคนหนึ่งมาเล็กกล่าวว่าผมสามารถจูบภรรยาของผมได้หรือไม่ในขณะที่กำลังถือศีลอดอยู่ท่านศาสนาถูตตอบว่าใช่เจ้าจูบได้ซอฮบะอีกท่านหนึ่งมาผมจะจูบภรรยาของผมได้ไหมท่านศาสนาถูตตอบวอกไม่ดังนั้นซอฮบะจึงกล่าวว่าคนแรกท่านตอบว่าได้ Graduate, ส่วนคนที่สองท่านต่อว่าไม่ได้ก็เพราะว่าท่านรู้ไงว่าคนแรกสามอาจจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ได้ในขณะที่กําลังถือสินอดและแม้จะได้จูภรญยาแล้วก็ตามแต่เขาก็จะไม่ล่วงเกินไปมากกว่านั้นส่วนคนที่สองทันทีที่เขาได้จูภรญยาก็จะต้องมีสินอดของเขาเสียเขาก็จะล่วงเกินไปมากกว่านั้นท่านศาสนทูตรู้แต่คุณไม่รู้ผมก็ไม่รู้เช่นเดียวกันท่านศาสนทูตอาจจะรู้ว่แต่เพราเขาแต่งงานกับหญิงที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วเขาอาจจะยังมีความต้องการในเร <ummer> ื Asian, ces, ่องความสวยอยู allora ่อีกดังนั้นท่านศาสนทูตจึงไ้แนนะําาเขป ซึ่งที่ท่านสาสนาถูดได้กระทำคือผู้หญิงคนแรกที่ท่านได้แต่งงานด้วยนั้นมีอายุมากกว่าท่านสิบห้าปีสิบห้าปีที่คุณไม่ชอบํำเจนนั้นคุณถึงบอกผมมาใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าท่านศาสนาถูดท่านรู้เพราะว่าท่านได้พบคุณงามความดีในตัวท่านหญิงคนดีอ่ขอละสงพึงพระทไทท่านดังนั้นนางจึงเป็นหนึ่งในสีของสตรีในโลกที่มีความยำเกรงพระเจ้าท่านศาสนาถูท่านรู้เหมือนผมที่เป็นแพทย์ ผมใจยาชนิดหนึ่งให้ผู้ป่วยคนหนึ่งคนป่วยคนที่สองก็ให้ยาอีกชนิดคุณก็จะถามว่าทำไมผมเปลี่ยนชนิดของยาด้วยเพราะผมเป็นหมอผมรู้คุณไม่ใช่หมอดังนั้นแล้วสรรสนะถูดให้คำแนะนำที่แตกต่างกันไปตามแต่สภาพของแต่ละคนคุณไม่รู้แต่ท่านสรรสนะถูด่านรู้และคุณคิดรู้ว่าสิ่งที่สรรสนะถูดบอกเป็นสิ่งที่ผิดท่านบอกถูกต้องแล้วบางคนอาจจะชอบหญิงที่อ่อนไัวกว่าบางคนอาจจะชอบหญิงที่มีอายุมากกว่าดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องรู้เอาไว้ก็คือมันไม่ไดผิดอะไรเลย มันคือคำแนะนำที่ต่สนสารทถูกได้ให้อะไวมันเป็นอะไรที่ผิดน่างนันหรือเปล่าเลยมันถูกต้องโดยสมบูรณ์เลยมันถูกต้องโดยสมบูรณ์เลยแต่ไปดูสภาพชีวิตของท่านดูสิสตรีทั้งหมดที่ท่านได้แต่งงานนอกแต่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นหญิงบริสุทธิ์สึ่ทั้งหมดที่เหลือต้องไม่ถูกยามมาก่อนก็เป็นไม้ที่สามีเสียชีวิตแต่ท่านครับในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องว่าจะชอบหรือไม่ชอบที่เขาได้แต่งงานคุณครับคุณถามคำถามมาแล้วผมก็ได้ตอบไป ผมถามคำถามใครบางคนมาคัดคานต้นครับอันกุหลานที่กล่าเกี่ยวคนเหล่านี้เอาไว้อย่างไรครับคนพวกไหนครับคนพวกไหนครับคนเหล่านี้ที่จะแต่งงานตามความชอบหรือไม่ชอบของพวกเขาโดยเฉพาะครับอันกุหอานได้กล่าวไว้ว่าไม่อนุมัติแก่พวกเจ้าการที่พวกเจ้าจะเอาบรรดาหญิงเป็นมรดกด้วยการบังคับโดยที่นางไม่ยินยอมสุรันีซาบุติสีองค์การที่สิบเก้าตะหากว่าผู้หญิงต้องการและผู้ชายต้องการคุณกับผมเป็นใครกันที่จะไปขัดขวางคุณกับผมเป็นใครกันที่จะไปขัดขวางมันไปเดือดร้อนอะไรคุณ ผมขอทามคำถามคุณถ้าหาว่าเขาได้พบคุณในทำความดีความยำเกรงพระเจ้าในตัวผู้หญิงคนนั้นและผู้หญิงเองก็พบคุณในทำความดีความยำเกรงพระเจ้าในตัวผู้ชายสูงวัยคนนั้นแล้วมันเป็นเดือดร้อนอะไรคุณได้บอกผมมาหน่อยสิมันไม่ถูกต้องตามหลักการแพทย์ใช่ไหมไม่ใช่พวกเขาสามารถให้กำเนิดบ,บุตรได้ไหมได้แล้วจะมีปัญหาอะไรลองคิดดูว่าถ้ามีใครมาบอกคุณว่าทำไมไปแต่งงานกับหญิงผิวดำทำไมไปแต่งงานกับหญิงผิวขาวน,นั่นทธิ์ของคุณที่จะเลือก ในอิสลามผู้หญิงจะดำหรือผิวขาวมันไม่ได้ทําให้สูงส่งหรือต่าต้อยสิ่งที่ทันสนะทูตกล่าวไว้คือดีที่สุดคือคุณทมความดีที่นี้สมชายชาวโซมาลีอายุ112ปีจึงไปแต่งงานกับผู้หญิงอายุ13ปีผมไม่รู้ผมไม่ได้ร้อนอะไรที่จงไปรู้แล้วมันสมเหตุผลไหมใช่แต่โอกาสมีน้อยมาเป็นไปได้มือนกับสิ่งที่ทานสนะทูตแนะนำผมยิงถามคุณไงว่าแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายตกลงยินยอมต่อกัน แล้วทำไมคุณจึงต้องไปแทรกแซงสิทธิการเลือองพวกเขานี่คือคำถามของผมคุณมีสิทธิที่จะเข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นหรือนี่คือคำถามผมขอถามคุณว่าคุณมีสิทธิจะเข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นหรือผมขอถามคุณว่าคุณมีสิทธิที่จะเข้าไปแทรกแซงอย่างนั้นหรือเมื่อสามีและภรรยาที่พวกเขาชอบซึ่งไม่ได้ไปขัดอะไรกับอันกุรอนแม้แต่สิทธิของคุณมันก็ไม่ได้ไปทําให้ส่งผลเสียอะไรให้ด้วยให้ผมตอบใช่ไหมครับใช่ครับ ท่านครับท่านครับอีกเช่นกันว่าการชอบหรือไม่ชอบของพวกเขาผมจะไม่เข้าไปแทรกแซงอะไรพวกเขาอาจจะชอบผู้ชายที่อายุ1 1 2ปีหรืออายุ13ปีแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการถามคืออัลกุรอานได้กล่าวเอาไว้อย่างไรเกี่ยวกับคนเหล่านี้เช่นที่พวกเขากําลังทํากันอยู่คุณครับคุณได้ฟังคําตอบของผมไหมครับเหตุผลตัวชี้ว่าที่จะอนุญาตให้แต่งงานกันไดหนึ่งก็คือคุณจะต้องถึงวัยที่ให้กําเนิดบุตรได้ พวกเขาถึงไที่ให้กำเนิดบุตรได้แล้วหรือยังหญิงอายุ13บสามปีสมบ,บรถบรรลุไว้ที่ให้กำเนิดบุตรได้แล้วหรือยังคุณรู้คำตอบไหมครับไม่ครับเราสามารถที่บรรลุไว้ให้กำเนิดบุตรได้หรือไม่อ,อายุ13คุณไม่รู้วิทยาศาสตร์คุณเป็นแพทย์ได้โปรดช่วยบอกให้ผมรู้ด้วยครับในประเทศอินเดียครับผมในเมืองเดลีได้มีรายงานมาว่าถ้อผู้หญิงได้บรรลุถึงไวยที่ให้กำเนิดบุตรได้เมื่ออายุ10ปีไม่มีอะไรต้องนากังวลเมื่ออายุ10ปีเช่นกันมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ ผู้หญิงจานวนมากเป็นร้อยแต่บรรลุถึงวัยที่ให้กาเนิดบุตรได้เมื่ออายุน้อยกว่าสิบสปีจํานวนมากมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วทันทีที่คุณบรรลุถึงวัยที่ให้กาเนิดบุตรได้แล้วก็ถือว่าจบกันคุณอาจจะมีสิ่งที่คุณชอบมากกว่าโอเคกฎหมายของอินเดียระบุว่าต้องอายุถึง18ปีกฎหมายประเทศอินเดียแต่คุณเป็นคนอินเดียมันจะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดตามกฎหมายของอินเดียประเทศอเมริกาต้องอายุถึง1 6ปีที่นี่ใครถูกกันล่ะอเมริกาหรืออินเดียผมขอถามคุณอายุ12ปปีหรือตอใ ็เป็นไปตามกฎหมายของพวกเขาครับอ๋อนั่นไงกฎหมายของพวกเขา <S 2> <S 2> ก็นี่ไงเป็นไปตามกฎหมายของอันกุลานแล้วอันกุลานไปไว้ที่ไหนล่ะครับท่านอ้อแล้วอันกุลานไปไว้ที่ไหนล่ะครับท่านปัญหาก็คือเมื่ออเมริกาบอกว่าต้องอายุ1ิปีคุณไม่มีปัญหาเมื่ออันกุลานบอกว่า1ิปีแล้วคุณมีปัญหาอะไรผมไม่ได้บอกผม มันไม่มีปัญหาครับคุณสามารถแต่งงานนั้นก็จบไม่มีปัญหานั่น,สนแสดงว่าคุณได้คําตอบแล้วอันกุลอานบอกว่าตราบใดที่เขาทั้งสองตกลง,ง,งยินยอมกันนั่นก็ถือว่ามีปัญหาอะไรแล้วในรัฐเท็กซัสในรัฐเท็กซัสกฎหมายอเมริการะบุว่าผู้หญิงจะต้องมีอายุอย่างน้อย16ปีในอินเดียถ้าหญิงอายุ16ปีไปแต่งงานก็ถือว่าผิดกฎหมายฮารามเป็นที่ต้องห้ามในรัฐเท็กซัสเป็นพลเมืองชาวเท็กซัสพวกเขาแต่งงานกันตั้งแต่เนิ่นๆมีกฎหมายพิเศษให้กับผู้หญิงชาวเท็กซัส โดยให้สามารถแต่งงานได้เมื่ออายุ14ปีที่นี่จะตอบอย่างไรล่ะคุณเห็นด้วยไหมกับหญิงชาวเท็กซัสอายุ14ปีที่แต่งงานถูกดูผิดครับอีกเช่นกันผมบอกว่านั่นเป็นกฎหมายของพวกเขาครับนั่นไงกฎหมายของพวกเขาถูกต้องแล้วคุณเป็นใครที่จะมาคัดค้านผมไม่ได้คัดค้านครับผมขอถามคำถามคุณในประเทศอเมริกาตัวชายอายุ115อยปีได้แต่งงานกับหญิงอายุ14ปีมันเป็นที่อนุญาตหรือไม่ในรัฐเท็กซัสอนุญาตสิครับดังนั้นแล้วเมื่อรัฐเท็กซัสอนุญาต ทำไมอคุณอานจะอนุญาตบ้างไม่ได้คุณอาจจะรับไม่ได้มีปัญหาคุณก็ไม่ตกแต่งสิผพราไม่รู้ว่าคุณเองจะอยู่จนถึงอายุถึงร้อยสิบสองปีหรือไหมไม่ครับผมไม่ต้องการเป็นเช่นนั้นให้ไปเจ้าประสงค์แต่ถ้าหาคุณอยู่ถึงแต่คุณไม่ต้องการแต่งงานนั่นเป็นสิทธิของคุณที่จะเลือกมันเป็นสิทธิของแต่ละคนนี่คือสิทธิอิสลามมอบให้ซึ่งคุณต้องการจะเปลา่มันเป็นจาผู้ชายเป็ผู้หญิงอิสลามได้ให้สิทธิดังกล่าวนั้นคุณครับพวกเขาไม่สิทธิจะเลือกนะครับขอความสัันิจกพรรเยซูมีด่คคคุณบบ แต่คุณบอกว่าขอให้พระเยซูอยู่กับผมผมปฏิบัติตามค,รรค,มรรคมําสอนของพระเยซูขอความสันติจงมมิเดท่านคุณกล่าวว่าชาโลมอะไรคุมมันเป็นคําในบเบิลจากบทของลูกาบทที่ยี่สิบผมบอกว่าชาโลมจริงๆมันคือชาโลมอะไรกุมไม่ใช่ชาโลมขอความสันติจงมีเดทคุณครับจริงๆมันคือชาโลมอะไรคุัมไม่ใช่ชาโลมมันคือสลอมชาโลมอะไรคุมไม่ใช่เพียงแค่ชาโลมผมจึงได้อ้างเบว่าให้คุณฟังไงในบทลูกาบทที่ยี่สิบข้อที่สามสิบหกมันคือชาโลมอะไรคุมครับ S ส s s a มม m ล a l a ชาโลมอล a ยกุม,มในภาษาฮิบรูส่วนในภาษาอาหรับคือ um อัสามมุอ a l กุมขก็ความสันติจงกีุว่าอะ <จง S 1> <ล>ไรคอ a s <น> s สลามใช่ครับแต่เมื่อคุนกล่าวว่าขอให้พระเยซูจงอยู่กับผมอยู่ในสิ่งไหนในคําสอนหรือในอะไรท่านในด้านคําสอนพระเยซูได้บอกเอาไว้เองในบทจอห์นบทที่สิบหกอที่12สถึงสิความว่า ข้ามีหลายสิ่งหลายอย่างจะบอกแกเจ้าแต่เจ้าไม่สามารถรับมันได้แต่เมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงได้เสด็จมาเขาจะชี้นําเจ้าไปสู่ความจริงทั้งหมดเพราะเขาจะสรเสริญข้าเขาจะบอกเจ้าถึงสิ่งที่จะมีมาดังนั้นแล้วพระเยซูได้บอกเอาไว้ว่าจะมีศาสนทูตอีกท่านหนึ่งมาและชื่อของเขาคือหมู่ของมัดขอความสติจงมีแด่ท่านดังนั้นแล้วผมปฏิบัติตามคําสอนของพระเยซูขอความสติจงมีแด่ท่านังนั้นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมจึงได้ปฏิบัติตามคําสอนของศาสนทูตหมู่ของมัดถ้าคุณไม่ต้องการปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซูขอความสติจงมีแด่ทนนั่นมันเป็นปัญหาของคุณคุณสามารถไปดูวิดีโอเทปของผมได้ชื่อว่าความเหมือนกันระหว่างอิสลามและคริสต์ จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมตถ้ามีคำถามจะถามเพิ่มขอให้คุณไปโทรแถวด้อนหลังเพื่อจะถามคำถามต่อในความเป็นจริงแล้วก่อนอื่นเลยผมขอกล่าวนะครับว่าผมรู้สึกในการเป็นคนอินเดียความหลากหลายที่ผมได้เติบโตมาแบบนี้ครับเราไม่ต้องมาพูดถึงเกี่ยวกับสติฟจ็อปแต่เรามาพูดถึงดรสกินนท์กันดีกว่าครับเออคือว่าคำถามผมมีอยู่ว่าเออ ผมไม่ต้องการที่จะวิจารณ์ศาสนาใดเพราะผมเติบโตมาในครอบครัวที่ถูกเรียกว่าบาทหลวงฮินดูครับและผมก็เป็นผู้ที่ไม่เชื่อในการมีอยู่ของพระเจ้ามาสิบปีแล้วครับและการศึกษาของผมก็คือวิศวกรหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ครับเเรื่องก็มีอยู่ว่าเอ่อคำถามของผมหลักๆผมมีสองคำถามครับและอยู่บนฐานของการบรรยายในวันนี้ของคุณคำถามแรกก็คือคุณได้กล่าวเอ่อเป้าหมายของชีวิตคือการได้เป็นไปตามอิสลาม ก,การได้มีเป้าหมายการได้มีเป้าหมายของอิสลามผมต้องการจะถามคุณว่าถ้าเราคือสิ่งถูกสร้างและเรามีผู้สร้างดังนั้นแล้วคุณไม่คิดหรอครับว่าผู้สร้างของเราต้องการให้เรามีความสุขนะครับพระองค์ต้องการให้สิ่งที่พระองค์ได้สร้างมามีความสุขดังนั้นแล้วถ้าผมรักและผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมกําลังทําและเป้าหมายของผมก็ไม่ได้เป็นไปตามอิสลามจะถือว่าผมได้ทําผิดหรือไม่ คำถามแรกก็คือดังที่ดี่กล่าวไปนี้ครับคำถามที่2เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกล่าวว่าร่างกายมนุษย์นั้นถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มีความซับซ้อนมากและถ้ามันเป็นเครื่องยนต์ที่มีความซับซ้อนมากมันก็จะต้องมีรายละเอียดต่างๆเหมือนกับที่เครื่องยนต์ทุกเครื่องจำเป็นต้องมีแต่ทั่ววิศวกรหุ่นยนต์ของเราสิ่งที่พวกเราเชื่อก็คือแม้ว่าคุณจะมีเครื่องกลก็ตามและถ้าคุณได้ปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆแล้วนั่นหมายความว่าคุณได้จำกัดกระบวนการการคิดของคุณคุณกำลังจำกัดคุณไไไมม่่่อาาาจจทีะปด้้กกวนนั เช่นผมมีเครื่องกลผมจะไม่มีทางปฏิบัติตามรายละเอียดของมันผมสามารถที่เปิดเครื่องกลออกมาผมสามารถที่จะใส่ลมใหม่เข้าไปผมสามารถที่จะใส่โพเิสเซอร์ใหม่เข้าไปผมสามารถที่จะมีส่วนสําคัญต่อม,มันเพราะว่าผมจะไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆนั้นเออเออและท้ายนี้ผมต้องการที่จะกล่าวว่าเออเออเออผมมีอิสระที่จะยอมรับ เพราะผมมีอิสระที่เต็มที่ผมเปิดใจอย่างเต็มที่เอแล้วผมก็มจะตอบคำถามทั้งสองของคุณครับคือว่าผมจากนั้นค่อยกลับมาหาคุณอีกทีโอเคครผมจะตรวจสอบความอิสระของคุณเช่นกันโอเคเอาเลยครับท่านท้ายน,นี้ผมต้องการจะบอกคุณว่าในตอนนี้ผมอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองเพราะว่าน้องชายครับถามครั้งหนึ่งคำถามครับคุณได้ถามไปแล้วสองคำถามขอให้ผมได้ตอบสองคำถามนั้นก่อนจากนั้นคุณค่อยออกความเห็นนะครับโอเคเชิญเลยครับคำถามอะไรของคุณที่ว่า ผมเป็นผู้สร้างและผมได้สร้างสิ่งที่จะสร้างขึ้นมาคุณต้องการให้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมามีความสุขดังนั้นแล้วพระเจ้าประสง์เก่งกายได้ส,ร,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 สร้างเรามาและผมไม่ได้เป็นไปตามอิสลามและผมก็มีความสุขสิ่งที่ผมไม่ได้เป็นไปตามอิสลามดังนั้นแล้วผู้สร้างคนที่จะมีความสุขใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับอะไรครับ นี่คือคำถามของคุณไม่ครับผมได้สรุปคำถามคุณให้สันลงไม่ครับผมพูดว่าถ้าผมรักในสิ่งที่ผมต้องการทำก็ที่ผมบอกคุณไงถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณต้องการทำและคุณมีความสุขแล้วพูดสร้างคนที่จะเศร้าไปทำไมใช่ไหมครับใช่ครับก็สองคำถามของคุณเองไงครับผมจะยกตัวอย่างให้คุณดูลูกชายของผมก็บอกผมว่าพ่อครับผมมีความสุขที่ได้เสพยาผมถึงบอกว่าอย่าเสพยานะ แต่พ่อครับผมมีความสุขที่ได้เสพยาครับทำให้คุณต้องมายุ่งกับอิสระของผมด้วยผมควรจะทำอย่างไรครับผมควรจะทำอย่างไรครับโอเคครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่โอเคครับแต่ผมถามคำถามคุณว่าผมจะต้องเชื่อดกชาจของผมหรือไม่ครับว่าไงต้องชายคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับชีวิตผมเป็นแพทย์ถูกไหมไม่ครับพ่อผมมีความสุขผมรู้สึกดี ผมอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยผมเซฟโคเคนผมเป็นพ่อแม้ว่าคุณจะรู้สึกดีก่า็ตามแต่โคเคนไม่ดีสำหรับคุณผมจะห้ามคุณมีลูกอีกคนอยู่ตรงนั้นผมต้องการจะกระโดดลงมาจากอาคารชั้นสิบทำไมล่ะซูเปอร์แมนผมจะตีเข้าก่อนเลยทำไมซูเปอร์แมนเคยว่ากันทีหลังคุณต้องการจะกระโดดใช่ไหมดั้งน้นแล้วพ่อนั้นมีความโหดเหี้ยมเพื่อที่จะเมตตาแก่ลูกผมจะไม่มีความสุขในสิ่งที่เขามีความสุข ถ้าเขามีความสุขด้วยการได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องผมก็จะมีความสุขด้วยคุณเข้าใจใช่ไหมเพราะผมเป็นพ่อผู้สั่งของเราน,นย่อมสูงส่งเป็นอย่างมากมากกว่าพ่อผมอาจจะไม่รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตแต่ถ้าวาผู้สั่งรู้ทุกสิ่งดังนั้นแล้วผู้สั่งย่อมรู้สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสําหรับคุณความสุขที่วันนี้นั้นแค่ชั่วคราวมันแค่ชั่วคราวฉะนั้นแล้วในวันนี้คุณกล่าวว่าผมมีความสุขด้วยที่ม่เดตตามอิสลาม มันประเด็นไม่ใช่ไม่ทำตามอิสลามเป้าหมายของชีวิตเราคือคือการได้สักการะอัลลอฮ์สักกระผู้สั่งของเราเป้าหมายของชีวิตเราคือการได้เชื่อฟังทางนำของพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกียงไกลและผมก็ได้กล่าในบรรใาของผมพระเจ้าจึงพอพระทยัยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระองค์เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองผมบอกกับลูกผมว่าเหีเรียนย่าไปเสโคเคนรู้ไดื่มนมกินอาหารที่ดี ทำไมล่ะผมก็จะมีความสุขผมมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองมันไม่ได้ทำให้ผมได้รับประโยชน์อะไรฉะนั้นค,คล้ายๆกันเพราะผู้เป็นเจ้านั้นเมื่มเอเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะพึงพอใจเพราะมันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณเองคุณคิดว่าคุณยิ่งเก่งหุ่นยนต์มาคำถามที่สองคุณหุ่นยนต์ไม่ครับจริงแล้วผมสับสนในคำถามแรกคุณสับสอนอะไรคุณพูดว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณกําลังทำไม่ไม่ทำไมู้สังจึงไม่เห็นด้วยไม่ครับ ความสับสนของผมก็คือว่าคุณพูดเกี่ยวกับมันในทางลบลงพูดในทางบวกดูเช่นผมเป็นวิศวกรหุ่นยนต์วิศวกรมาอันที่สองตอนแหกคุณพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอ <ผม S 2> ิสลามาผมรักในการทําหุ่นยนต์ดังนั้นแล้วถ้าผมมีความสุขจริงๆนอนหลับดีเวลากลางคืนและในท้ายที่สุดแล้วผมก็มารู้ว่าเครื่องกลของผมนั้นทํางานได้เป็นอย่างดีผมมีความสุขจริงๆผมทําผิดอย่างนั้นหรือครับในการสร้างเครื่องกลน,น้องชายครับไม่มีปัญหานะครับในการสร้างเครื่องกลอันกุรอไดีกาวไว้หรือห้ามสร้างเครื่องกล คือว่าคือผมอ่ะเออคืองี้ครับคุณเอาแต่พ,พูด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 อย่างเดียวเลยผมกําลังฟังปัญหาก็คือคุณเอาแต่พูดแล้วผมกําลังฟังผมเคยเบอกไหมว่าการสร้างหุ่นยนต์นั้นหารอมผมพูดในบรรยายของผมถ้าคุณทําตามอะไรที่ไปขัดต่อคําสั่งของพระเจ้าก็ถือว่าผิดไม่มีอนุโลหิตได้กล่าวว่าห้ามคุณสร้างเครื่องกลไม่มีังนแต่มีปัญหาอะไรที่จะสร้างเครื่องกลปัญหาก็คือถ้าคุณได้สร้างเครื่องกลและคิดว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเช่นนั้นก็มีปัญหา คุณเข้าใจใช่ไหมรอรอคุณไม่ยอมฟังคําตอบเอาแต่จะเถียงอย่างเดียวเลยคือคุณถามคำถามผมจึงพร้อมที่จะตอบไม่ครับคําถามของคุณคือถ้าคุณไม่ทําตามอิสลามแล้วก็มีความสุขแล้วทำไมพระเจ้าจะต้องไม่พอประเทศยด้วยคำถามมีแค่นี้ง่ายๆตอนนี้คุณเพิ่มเครื่องกลของมาอีกเครื่องกลของคุณอยู่ในคำถามที่สองครับคุณดูวิดีโอบันทึกได้เลยครับผมมีความจำดีๆมากครับผมบอกว่า ถ้าผมรักในสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่และถ้ามันไม่ได้ไปขัดกับครรําสอนของพระเจ้าเช่นนั้นก็ทําต่อไปแต่ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกาลังทาแล้วมันไปขัดต่อครรําสั่งของพระเจ้ามันจะเป็นเหตุให้คุณได้รับความเสียหายและพระเจ้าก็จะไม่พึงพอทัยถ้าลูกชายของผมทําสิ่งหนึ่งก็ชอบการเรียนและการเรียนเป็นสิ่งที่ดีผมก็จะไม่โกรธแต่ถ้าเขารักในการเสพยาผมก็จะไม่พึงพอใจคุณจะพอใจไหมถ้าลูกชายคุณเสพยาแน่นอนไม่พอใจครับถ้าไม่ืะคราจเขก็ะสร้างุยไงงหลลัจาากด้เสยแว ไม่อย่างแน่นอนครับปัญหาไม่ได้อยู่ในการสร้างหุ่นยนต์การสร้างเครื่องกลไม่ได้ฮารอมในอิสลามการสร้างเครื่องกลไม่ได้ถูกห้ามนั่นคือคำถามที่สองอยาผสมคำถามแรกของคุณด้วยกับคำถามที่สอง <ผม S 2> คำถามแรกคุณก็คือสิ่งที่คุณกำล,ลังทำมันอยู่คุณมีความสุขทำมันไม่ได้ไปขัดต่อคำสั่งของพระเจ้าก็มีปัญหาแต่ถ้าว่าคุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าเช่นกัน네แต่เขากล่าวว่าผมจะสั่งเครื่องกลและจะมีกินอาหารเขากวจะตายสิครับ ดังนั้นแล้วจึงมีข้อสั่งใช้และข้อสั่งห้ามบางอย่างถ้าคุณทาในสิ่งที่ถูกสัง่งใช้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อคุณเองถ้าคุณทําในสิ่งที่ถูกห้ามมันก็จะเป็นเหตุทำให้คุณได้รับความเสียหายดังนั้นแล้วประการแรกเลยเป้าหมายชีวิตของคุณจะต้องเป็นไปเพื่อเชื่อฟังคําสั่งของพระปูเป็นเจ้าประการแรกมาคําถามที่สองของคุณนั่นคือถ้ามีเครื่องกลมันก็จะต้องมีคู่มือแนะนําซึ่งก็ทูกต้อง ถ้าว่าคุณพูดถึงหุ่นยนต์คุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มาจากไหนเหรอก็จากคู่มือแนะนำเท่านั้นน่ะสิฮ่าคุณไม่ฉลาดเลยถ้ามีมีคู่มือแนะนำคุณเรียนรู้จากคู่มือแนะนำแต่ตอนนี้คุณมาบอกว่าคุณไม่ตรงการมันคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์มาจากไหนครับคุณเรียนรู้มาจากท้องของแม่คุณเลยไหมคุณเรียนรู้มาจากท้องของแม่คุณเลยไหมหลักๆแล้วผมเรียนรู้จากธรรมชาติครับผมได้หยุดเรียนจากมหาวิทยาลัยไปก่อนครับไม่ต้องไปสนเกี่ยวกับหุ่นยนต์คุณได เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เอ่อเอ่อถ้าผมบอกว่าผมไม่ได้อ่านแล้วไงอะเ่นนั้นผมก็จะบอกว่าคุณโกหกผมได้หยุดเรียนจากมหาวิทยาลัยไ,ไปก่อนผมจึงไม่ได้เรียนเกี่ยวกับมันครับอะไรครับน้องชายแม้แต่นิวตันแม้แต่อันเบิร์ตไอน์สไตน์ก็หยุดไม่ได้เรียนต่อครับแต่ทว่าคนที่หยุดไม่ได้เรียนต่ออาจจะฉลาดก็ได้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับหยุดเรียนหรือไม่ได้หยุดเรียนเชคกีดอตก็หยุดไม่ได้เรียนต่อในมหาวิทยาลัย เช็กกีดาจบชั้นหกรู้ไหมชั้นหกต่นันไม่ได้ไหมายความว่าใครคนใดที่เขาไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัยคุณรู้ไหมนิวตันเมื่อครั้งที่แอปเปิลล่วงลงมาใส่หัวเขาเขาถูกไล่ออกจากชั้นเรียนและแอปเปิลก็ล่วงลงมาใส่หัวเขาจากนั้นเขาก็พูดถึงกฎของนิวตันแม้แต่เขาก็ไม่ได้เรียนต่อคุณรู้ที่เก่ามาใช่ไหมครับเตนนันไม่ได้ไหมายความว่าคนที่ไม่ได้เรียนต่อแล้วจะไม่สามารถกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้คำถามสำหรับคุณก็คือไม่ว่าคุณจะไม่ได้เรียนต่อแล้วหรือไม่ คุณได้อ่านหนังสือหรือไม่ครับแต่ถ้าว่าคุณไม่ได้อ่านเกี่ยวกับทุกเครื่องกลน,นะครับผมถามคุณว่าสําหรับพื้นฐานของเครื่องกลในชีวิตคุณคุณได้อ่านหนังสือมาหรือไม่ครับใช่ครับผมกล่าวได้ว่าผมได้อ่านหนังสือของชั้นมัธยมครับหนังสือของชั้นมัธยมเหล่านั้นแหละคือคู่มือแนะนําของคุณถูกไหมครับดังนั้นแล้วคู่มือแนะนำถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสาหรับเครื่องกลใดก็ตามแต่ถ้าว่าผมไม่ได้อ่านคู่มือแนะนําสําหรับเครื่องกลทุกอย่างครับคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณอ่านมัน ันก็จะไปจากัดความคิดของคุณที่มีต่อเครื่องกลนั้นๆนะครับโอเคผมจะให้เครื่องกลกับคุณซึ่งคุณไม่เคยพบเจอมันมาก่อนในชีวิตคุณเลยครับคุณจะสามารถปฏิบัติงานกับมันได้หรือไม่แน่นอนครับถ้าเป็นอย่างนั้นคุณคงได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วหรือครับผมจะให้ยานอวกาศกับคุณแล้วจะถามคาถามกับคุณว่าคุณรู้วิธีขับยานอวกาศหรือไม่ผมถามคําถามคุณว่าคุณรู้วิธีขับยานอวกาศหรือไม่ตอบด้วยความส่อสัต์มาครับ คุณรู้หรือเปล่าว่าจะถ้าผมให้คุณนั่งในยานอวกาศคุณจะสามารถเข้าไปออกไปได้หรือไม่ครับท่านครับคุณถามผมผมถามคำถามคุณว่าถ้าผมให้คุณนั่งในยานอวกาศคุณจะสามารถเข้าไปออกไปได้หรือไม่โอเคครับผมจะขับก็ลังถามคุณผมจะขับมันครับแต่มันอาจจะสาเร็จหรือไม่ก็ได้นั้นเป็นคนละเรื่องกันครับคุณถามผมก็เหมือนคุณกําลังใช้ปืนและปืนก็หล่นและคุณก็ยิงตัวเองตายนั่นฆ่าตัวตายนะครับอะไรกันครับนี่แต่คําถามผมก็คือผมไม่ขับได้ในที่นี้คือขับได้อย่างถูกต้องนะครับ ไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะครับคุณจะยิงปืนแต่กับยิงตัวเองและคุณก็ตายอะไรกันครับท่านขอร้องครับเราไม่ต้องการคนแบบนั้นท่านครับผมตอบคำถามคุณแล้วคุณก็ถามว่าแตหมาคบามามคุณโน้เ<ด>ขาหรครับคุณขับยานเอากาได้ไหมครับผมบอกว่าผมขับได้ครับ แต่ผมอาจจะล้มเหลวหรือผมอาจจะสาเร็จก็ได้นั่นหมายความว่าคุณง่เขาครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้าไปในป่าคุณต้องการจะเลือกผลไม้เอามากินผมจะเลือกดูว่ามันจะมีพิษหรือไม่ถ้ามันเป็นผลไม้ที่มีพิษอย่างนั้นผมก็ตายงงเขาแล้วครับอย่างนี้ง่เขาครับงงเขาครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณไปที่ร้านขายยาโอเคเอายาเม็ดสีดำให้ผมผมจะดูเอง เอาอยาไม่สีแดงให้ผมผมจะกินผมอาจจะหายป่วยหรืออาจจะไม่หายนั่นคือสิ่งที่โง่ของเขาครับท่านครับคำถามของผมคือเราไม่ได้กำลังพูดถึงเกี่ยวกับคนโง่ขงเขาเช่นนั้นในการบรรยายแบบนี้ครับสำหรับคนที่มีเหตุผลไม่ใช่สำหรับคนที่ไร้เหตุผลผมจะขอบแต่ผมไม่รู้วิธีครับผมบอกว่าเมื่อคุณไปร้อนขาย,ยามันไม่ใช่ไรเหตุผลครับเมื่อคุณไปร้อนขยอยเมื่อคุณไปร้อนขยอยเมื่อคุณเลือกยาและคุณก็ป่วยอยู่คุณจะกินยาอะไรไหมท่านครับ ผมกาลังถามเกี่ยวกับการจัดการความคิดตัวเองถ้าผมกําลังจะเลือกผลมไม้นั่นหมายความว่าผมกําลังจํากัดความคิดตัวเองนั่นเองครับความคิดควรที่จะถูกจํากัดมิฉะนั้นจะเป็นอันตรายสําหรับคนอื่นด้วยคุณต้องการจะขับเครื่องบินและก็มีผู้โดยสาร500คนผู้โดยสารทั้งหมดจะตายเนี่ยสิครับแล้วใครต้องการได้คนขับเครื่องบินอย่างคุณห่ะครับแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าก็ถูกครับแต่ถ้าว่าคุณกล่าวว่าคุณสามารถปฏิบัติการเครื่องกลได้คุณกําลังคุณคุณกลังจํากัดชีวิตของคนอื่น คุณกําลังพูดจาไร้สาระสิ้นดีเลยครับคุณไม่รู้วิธีขับยานอวกาศแต่คุณก็ยังจะต้องการครับคุณต้องการลองลองแล้วก็ผิดพลาดในกรณีเช่นนี้ก็19.9% 9 9อร์คุณจะล่มแล้วคุณงงเขากลับแต่คุณจะเรียนรู้มันได้อย่างไรล่ะครับผมต้องการจะเรียนโดยการอ่านคู่มือแนะนำสิครับโอเคคุณบอกผมมาอย่างหนึ่งคุณป่วยคุณไปร้านขายยาและบอกว่าเอายาไม้สีแดงมาให้ผมเอายาสีฟ้ามาให้ผม ผมจะตัวด,ดููเองว่าสีไหนจะทำให้ผมหายป่วยในตอนนี้คุณจะหายป่วยป่านนั้นคุณคงจะตายไปแล้วได้โปรดเปลี่ยนการใช้ชีวิตของคุณไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะต้องห้ชีวิตของคุณเองเสียงและชีวิตของคุณอื่นด้วยเช่นกันคำถามต่อมาอัสลามุอะลัยกุมครับผมจอ มูฮัมหมัดมูบัชิดรอมมนจาก ura, บูคุราปังคาเทศผมเป็นนักศึกษาชั้น12เพื่อนคนหนึ่งของผมกำลังจะค่อยๆกลายเป็นเอททสเขาได้บอกให้ผมรู้เกี่ยวกับความสับสนทั้งหมดของเขาที่มีต่ออิสลามผมพยายามสุดความสามารถเพื่อที่จะตอบคำถามเขาโดยการดูวิดีโอของคุณและข้อมูลจากแหล่งอื่น เมื่อไม่นานมานี้คำถามของเขามีอยู่ว่าผู้ชายนั้นถูกดึงดูดโดยกับผู้หญิงดังนั้นจึงทําให้ผู้ชายนั้นต้องทําสิ่งที่ไม่ดีโดยกับการมองไปยังผู้หญิงเนื่อง้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้ชายและผู้หญิงนั้นต้องทําบาปดังนั้นแล้วคนที่เป็นผู้หญิงจึงต้องสวมใส่ฮีบาบดังนั้นคําถามของเขาก็คือผู้หญิงก็ถูกดึงดูดโดยกับผู้ชายเช่นเดียวกันดังนั้นผู้ชายก็ต้องสวมผ้าฮีบบเหมือนกับผู้หญิงด้วยสิจะตอบคําถามนี้อย่างไรดีครับ คุณมูัมหมัดปู่ปัจจิตได้ถามคำถามที่เขาได้ถูกเพื่อนเขาถามมาอีกทีหนึง่งที่เขาอ้างว่ามีความเบ็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นเอเทสด้วยคำถามที่ถูกถามก็คือผู้ชายนั้นถูกดึงดูดโดยผู้หญิงจึงมีการทำสิ่งที่ไม่ดีโดยที่ผู้ชายจ้องมองไปยังผู้หญิงเมือเป็นเช่นนี้ผู้ชายกับผู้หญิงจึงดึงดูดต่อก,กันและกันและทำไมพวกเขาต้องทำบาปพวกเขาอาจจะไปทำซีนอพิประเวณนี้กันหรือมีชูวแต่ก็นั่นก็ตาม ผู้หญิงก็ถูกดึงดูดด้วยกับผู้ชาย้ดยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเหมือนที่ผู้หญิงต้องสวมหิ้บผู้ชายก็ต้องสวมหิับ้ดยเช่นกันไม่ใช่หรือผมเห็นด้วยกับคุณเลยทีเดียวในอิสลามนั้นหิ้บมีสําหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงเงื่อนไขส่วนใจของหิ้บนั้นเหมือนกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกันเล่นในกุร้านั้นอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาเราได้พูดถึงหิับสำหรับผู้ชายในตอนแรกจากนั้นก็ได้กล่าวถึงหิ้บสำหรับสตรี อาลอติกล่าวให้ในกุลอนส,สุรานูบนันที่14กันยายน1310จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแกบรรดามุมินให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขาักษาทถรวันของพวกเขาและอย่าได้เผยออกมาให้พวกเขาลดสายตาของพวกเขาลงต่ำและให้พวกเขารักษาทถรวนพวกเขาครั้งหนึ่งมิชยหนุ่มคนหนึ่งที่จ้องมองผู้หญิงเป็นระยะเวลาที่ยาวนานดังนั้นผมจึงบอกเขาไปว่าคุณครับ,ค,ค,รบคุณกำลังทำอะไรอยู่ นี่มันไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลามนะครับเขาจึงบอกผมกลับมาว่าท่านนบีได้กล่าวว่าการมองข้างแรกนั้นได้การอภัยแต่การมองั้งที่สองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามผมยังมองข้างแรกไปได้ไม่ถึงรึ่งเลยท่านนบีหมายถึงอย่างไรกันที่ท่านได้กล่าวว่าการมองข้างแรกได้การอภัยส่วนการมองั้งที่สองนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะจ้องมองผู้หญิงสิบนาทีโดยไม่กระพริบตาเลยแล้วก็กล่าวว่าผมยังมองไม่เสร็จเลยสิ่งที่ท่านนบีหมายถึงก็คือว่าถ้าคุณมองไปยังงงผู้หญิวคามอ กอ,อย่าได้มองอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรอะไรกับความสวยงามของเธอหรือเมื่อคุณกําลังเดินอยู่แล้วก็พบว่ามีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นแล้วตอนทีที่คุณมองไปยังผู้หญิงคุณก็จะต้องลดสายตาลงต่ำแค่ด้จงองมองเธอและอย่าได้อะไรอะไรกับความสวยงามของเธอนังนั้นแล้วในอิสลามแต่ผู้ชายจ้องมองผู้หญิงหรืออะไรอะไรกับความสวยงามของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามที่กลา่าวมานี่คือหิยับสาหร,รับผู้ชายองค์การถัดไปแต่ปูดถึงิงหิยับสาหร,รับสตรี อันลอดในกล่าวไว้ในอันกุลอ er. ัสุรานูบที่หิบส er. er. ี่องค์การที่สามสิบเมว่าละจงกล่าวเถิดมหัมมัดแก่บรรดามูมีนะให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้พวกเธอรักษาทวนของพวกเธอและอย่าเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอปิดด้วยผ้าขุมเสื้อของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอและอย่าให้เธอเปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่แก่สามีของพวกเธอรอบิดอ รูปปีดาของสามีของพวกเธอหรือลูกชายของพวกเธอและตามรายการของผู้ที่เป็นมารมและเกี่ยวกับเงินไขต่างๆของหย,ยาบนั้นเงินไขพืชฐานของการแต่งกายสําหรับผู้ชายนั้นมีอยู่หกเงื่อนไขสําสหรับผู้ชายนั้นจะต้องปกปิดตั้งแต่สะดือถึงหัวเขา่าสําหรับผู้หญิงนั้นจะต้องปกปิดทั้งร่างกายยกเวน้นใบหน้าและมือจนถึงข้อมือนี่คือข้อแตกต่างเดียวเท่านั้นรวงใช่กับจริงในเรื่องขอบเขตการปกปิดอุลมามะบางท่านได้บอกไปจนถึงขั้นว่า ไมหน่อไม่แต่ใบหน้า้องปิดด้วยส่วนเงินใครของเหีย้ยปิงห้าวโคตรถี่เรือก้อนแต่งกายนั้นจะเหมือนกันระวังชอยกับหญิงนั่นก็คือชุดที่พวกเขาสวมใส่จะต้องไม่รัดรูปจนกระถังทำไม่เห็นส่วนทรงก้อที่สามก้อที่สามชุดจะต้องมีโปร่งแสงจนกระถังมองผ่านไปได้ก้อที่สี่มันจะต้องไม่มีสีฉูดฉาดจนกระถังดึงดูดความสนใจของเพศตรงข้ามก้อที่ห้าจะต้องไม่เป็นชุดที่เหมือนกับเพศตรงข้าม และคอต่หกจะต้องไม่เป็นชุดที่เหมือนกับชุดของผู้ปฏิเสซัสทาแต่ที่กราวานี่เป็นเพียงหียบในเรื่องของการแต่งกายแต่ยังไม่ถือว่าเป็นหียบที่สมบูรณ์แบบหียบทียสมบูรณ์แบบทั้งหมดนั้นนอกเหนือไปจากหียบในเรื่องการแต่งกายปกปิดร่างกายแล้วก็จะมีหียบที่รวมไปถึงลักษณะการพูดคุยของคนคนหนึ่งลักษณะการเดินของคนคนหนึ่งความคิดของคนคนหนึ่งคนคนหนึ่งมีลักษณะที่ดูภายนอกเป็นอย่างไรทั้งหมดที่กราวานี่ถูกรวมอยู่ในคําว่าหียบ ฮิยอบไม่ใช่เรื่องการปกปิดอย่างเดียวแต่การปกปิดร่างกายนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของฮิยอบนั่นคือเหตุผลที่ว่านอกเหนือไปจากการปกปิดร่างกายแล้วก็จะต้องดูด้วยว่าคนคนหนึ่งพูดจาอย่างไรคนคนหนึ่งดูภายนอกเป็นอย่างไรคนคนหนึ่งเดินในลักษณะแบบไหนคนคนหนึ่งคิดอะไรอยู่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้นั่นคือส่วนหนึ่งที่ถูกถือว่าเป็นฮิยอบด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นแล้วผมจึงเห็นด้วยกบคำถามที่เปิดของผู้ถามผู้ถามนี้ได้ถามมาวพาะผู้ชายก็ต้องทำการฮิยอออบเเชช่่่นนนนนดดียยววกั้มใหรื พวกเขาก็จะต้องทำการหียาบด้วยเช่นกันและเกี่ยวกับผู้ทำกทำถามว่าผู้ชายและผู้หญิงไม่ทำกันหียาบก็จะถือว่าพวกเขาทำบาปซึ่งกำลังพูดถึงการทำสีนาอสีนาะอจะเกิดขึ้นได้ก็ต้อเมื่อทั้งสองทำบาป ถ้าคนหนึ่งจากทั้งสองยึดมั่นในอิสลามซีน่าก็จะมีมีทางเกิดขึ้นได้นั่นก็หมายความว่าทั้งสองนั้นได้ฝ่าฝืนกฎว่าโดยฮิยาบต้องผู้ชายหรยือผู้หญิงส่วนใครเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนั่นก็อีกประเด็นหนึ่งดังนั้นแล้วฮิยาบนั้นก็เหมือนกันทั้งชายและหญิงในเรื่องที่เกี่ยวกับการที่พวกเขานนั้นจะต้องลดสายตาลงต่ำพวกเขาจะต้องมีความระมัดระวังในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันหรือในขณะที่เขาคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่ละอื่นๆข้อแตกต่างเดียวเท่านั้นก็คือขอบเขตในการแต่งกาย ผู้ชายนั้นจะถูกดึงดูด้มากกว่าเพื่อให้มองไปยังผู้หญิงเมื่อเทียบกับการที่ผู้หญิงถูกดึงดูดให้มองไปยังผู้ชายและสิ่งเรล่านี้ได้รับการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์มีงานวิจัยออกมาหลายชิน้นถ้าคุณลองค้นหาดูใน Google ก็จะสามารถเห็นได้ไดเลยว่ามีงานวิจัยหลายชิน้นและในวันนี้วิทยาศาสตร์ได้บอกให้เรารู้ว่าเมื่อผู้ชายมองไปยังที่ผู้หญิงลูกตาดำของเขาจะขายายพองมากกว่าเขาจะมีความตื่นตัวทางเพศมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้หญิงมองมายังผู้ชายลูกตาดำของเขาจะพองโตน้อยกว่า ดังนั้นแล้วตามที่ได้กล่าวไปนี่น,นั่นมันเป็นข้อมูลในทางวิทยาศาสตร์ว่านี่คือธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผู้หญิงจึงต้องปกปิดร่างกายมากกว่าผู้ชายส่วนเงื่อนไขยอยื่นๆก็จะเหมือนกันไม่ว่าจะลักษณะในการพูดคุยการเดินหรือความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาการลดกาาตาลงตับนั้นเหมือนกันนอกเหนือจากขอบเขตในการปกปิดร่างกายและถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ชายและหญิงที่ต้องรักษาหิียบเอาไว้และสีนอะซึ่งเป็นบาปใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้งชายและหญิงนั้นฝ่าฝืนกฎของหิียบ แต่ถ้ามีคนหนึ่งคนใดรักษาหิยับเอาไว้ซีน่าก็จะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นแล้วผมจึงเห็นด้วยก็เพื่อนผู้ที่ถามคำถามนี้ใช่ครับว่าทั้งชายและหญิงจะต้องรักษาหิยับเอาไว้และทั้งสองจะต้องรับผิดชอบไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวที่ต้องรับผิดชอบแต่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงและผู้ชายจะต้องรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่อันกุลานได้กล่าวไว้ถึงสานิยาและสานีิเออสำหรับสำหรับผู้หญิงที่ทำสีนอและสำหรับผู้ชายที่ทำสีนอาเช่นนั้นแล้วก็จะมีการลงโทษบัญญัติเอาไว้ ตั้งนั่นแล้วทั้งสองจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ทั้งสองจะต้องรักษาหีบด้วยว่างวดน,นั้นคุณได้คําตอบแล้วนะครับผมชื่อรีเตชผมศึกษาอยู่ในชั้นสิบเอ็ดครับคําถามของผมคือว่าศาสนาทั้งหมดนั้นมีข้อจํากัดในเรื่องการแต่งกายโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นสตรีแต่ว่าการแต่งกายเหล่านั้นได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลาครับแต่ว่าทําไมชุดบุรุษย,ยังคงเหมือนเดิมอยู่ทาไมไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาด้วยครับเออและอีกคําถามหนึ่ง ผมขอโทษครับในช่วงรมฎอนน่ะผมได้เห็นว่ามุสลิมทั้งหมดจะถือศีลอดกันนะครับคุณผู้ชายคนนี้ดิกล่าวว่าโดยกับการเวลาที่ผ่านไปทุกศาสนามีกฎการแต่งกายอยู่สาหรับส,สตรีแต่ว่าโดยกับเวลาที่ผ่านพ้นไปการแต่งกายได้เปลี่ยนแปลงไปอยู่โดยตลอดแต่ว่าทำไมสตรีม,มุสลิมก็ยังคงสวมใส่ชุดบุก,กล่าอยู่ในเรื่องการแต่งกายแล้วน้องชายครับในอิสลามนั้นมีเงื่อนไขยอยู่หกข้อ เรื่องการแต่งกายสำหรับผู้ชายนั้นตั้งแต่สะดือถึงหัวเขานั่นก็ครอบเคตที่ต้องปกปิดสำหรับสตรีแล้วจะต้องปกปิดทั้งหมดส่วนที่สมามัตมองเห็นได้เพียงเท่านั้นก็คือใบหน้าและมือจนถึงข้อมือมีนักปั่นบางส่วนกล่าวว่าใบหน้าก็จะต้องถูกปกปิดด้วยเช่นกันเงืินไขที่ได้ยิงห้าข้อนั้นเหมือนกันสำหรับชายและหญิงเงืินไขขคนที่สองก็คือชุดที่สวมใส่นั้นจะต้องไม่รัดรูปจกนกระทัางว่วมันทำให้เห็นสัดส่วนและจะต้องหลวมด้วยเงินไขที่สามก็คือมันจะต้องไม่บางจนโปร่งแสงจนสมบัตมองเห มันจะต้องมีมีสีสันจุดชนดมากจนเป็นดึงดูดเพศของเขาข้อที่ห้าคือจะต้องไม่เป็นเหมือนกับชุดของผู้เป็นเซสตาร์และข้อที่หกคือจะต้องไม่เป็นเหมือกนกับชุดของเพศของเขานีคือเงื่อนไขพื้นฐานหกข้อและไม่แต่เงื่อนไขทั้งหกข้อที่ก็ยังได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภี์อื่นเช่นเดียวกันแต่คุณได้อา่านคมภีร์เบบนดูได้มีกล่าวไว้ในบทเฉลยพระธรรมบรรจัติบทที่ยี่สิบสองข้อที่ห้าได้มีกล่าวไว้ว่าอย่าให้ผู้หญิงสวมใส่สิ่งที่เป็นของผู้ชายและอย่าให้ผู้ชายคนใดคนหนึ่ง สวมใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงเพราะทุกคนที่กระทำเช่นนั้นก็จะเป็นที่สะอิสะเสียเอยังได้มีกล่าวไว้อีกในเบ์เบิลในบทที่หนึ่งทิโมที่บทที่สองข้อที่เก้าว่าฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู้จักละอายและความมีสติสัมปชัญญะพวกเขาจะต้องไม่ประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพงยังได้มีกล่าวไว้อีกนะครับในหนึ่งโคลินบทที่สิบเอ็ดข้อตห้าถึงหกว่าผู้หญิงทุกคนที่กำลังอธิษฐานถ้ามีคุมสีสอะ ก็ควรที่ต้องคนศีรษะไปไม่มีองค์การไหนของคัมภีร์อัลกุรอานหรือฮะดิษเลยในครับที่บอกว่าสตรีใดที่ไม่คุมศีรษะนั้นก็ควรจะต้องไปคนศีรษะไปเลยแต่ว่าใบเบอร์นั้นมีความเข้มงวดมากกว่าใบเบอร์นั้นมีความเข้มงวดมากกว่าอัลกุรอานเสียอีกครับโดยบอกว่าสตรีที่อธิษฐานที่มียอมคุมศีรษะนั้นศีรษะของนางคนที่ต้องถูกกนออกไปเลยสิ่งเดียวกันในคัมภีร์ฮินดูแต่คุณได้อ่านคัมภีร์ฮินดูได้มีกาวไว้ในรามายณะว่าเมื่อปัสุรอมมาเข้าในมหารอม ขาได้บอกกับพนักาของเขาสีตาวะนี่คือผู้อาวุโสของเธอจงรักษาตาลงตามและจงรักษาความสุภาพเอาไว้ถ้าคุณได้อ่านดูยังได้มีกล่าวไว้ในอีกลุกเวเล่มที่สิบบทที่แปดสิบห้าข้อที่สามสิบได้มีกล่าวว่าสตรีใดที่ดีสวมใสชุดของชุดของผู้ชายที่ว่าน,นั้นโซกปรกหล้นจะต้องมีสวมใสชุดของผู้ชายนอกจากนั้นยังได้มีกล่าวไว้ในลุกเวเล่มที่แปดว่าพระพรหมนั่นได้สัง่งให้สตรีนั้นจะต้องคุมหัวสีตาของนาง ดังนั้นทั้งคัมภีฮินดูคัมภี์ของ Chris, คริสต์คัมภีร์ของมุสลิมได้กล่าวถึงเรื่องความสุภาพได้กล่าวถึงการคุมศีรษะด้วยกับการเวลาที่เปลี่ยนไปผมพิจารณายคุณครับคริสในตอนนี้คุณเห็นได้เฉพาะในแม่ชีที่คุมศีรษะพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่ถ้าสตรีมุสลิมคุมศีรษะพวกนางพวกนางก็ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ถูกกดขี่ทำไมซ้อมมาตรฐานครับถ้าคุณเห็นแม่ชีพกพิดอย่างดี ดังนั้นแต่คุณดูภาพของพระนางแมรี่คุณได้เคยเห็นรูปภาพของพระนางแมรี่ไหมครับมืนอแตสตรีมุสลิมนะครับและน้องก็คือสตรีมุสลิมมาสตรีมุสลิมนั่นเองบุกปิดยังดีทั้งหมดเพียงแค่เห็นใบหนะ้าสิ่งที่ผมเม่นด้วยกับคุณก็คือแต่คุณยึดอยู่กับเงื่อนไขทั้งหกข้อนี้สไตล์ลักษณะของฮิยาบมุรกาอบบายอนั้นได้เปลี่ยนไป ตามได้ที่คุณได้ปฏิบัติตามกฎทั้งหกข้อของอิสลามโดยคุณได้เปลี่ยนจากสีดําไปเป็นสีน้ําเงินไปสีน้าตาลก็ไม่มีปัญหาครับตามได้ที่คุณไม่ได้ฝ่าฝืนข้อใดจากหกข้อดังนั้นคุณจะเห็นสไตล์ใหม่ๆของหิียาครับแต่ถ้ามีบุรุษก็บางประเภทที่ตามแฟชั่นเปลี่ยนสไตล์ไปใหม่จนไปฝ่าฝืนกฎของอิสลามได้มีแบบใบไใหม่ที่มีสีสันแวววาวออกมาดึงดูดเพศตรงข้านั่นก็ถือว่าหารอมไม่ใช่นั้นแล้วถ้าคุณต้องการสวมสีแดงสีดำก็ไม่มีปัญหา คนคิดกันไปว่าจำเป็นต้องใส่สีดำไม่จำเป็นต้องเป็นสีดำครับถ้าคุณใส่สีดำคุณก็อาจจะซักชุดบุหรี่ขาทีละครั้งถ้าคุณใส่สีขาวคุณก็อาจจะต้องซักทุกวันคุณเป็นคนเหลือเอาเองครับคุณใส่สีขาวคุณซักทุกวันคุณใส่สีดำคุณซักอาทิตย์ละครั้งคุณเป็นคนเหลือเอาเองตราบใดที่มันมีไปฟ้าฝืนกฎข้อใดจ้าค่นข้อของเหยียบดังนั้นปล่อยให้มีแบบใหม่ๆของเหยียบออกมาตราบใดที่มันไม่ได้ไปฟ่าฝืนกฎคุณก็ได้รับอนุญาตครับแต่มันจะต้องสุภาพ ต่มันถูกภาพแล้วน่าจะเป็นที่ยอมรับได้ครับคําถามที่สองที่ว่าคุณเห็นผู้คนได้ถือศีลอดกันในเดือนรอมฎอนเมื่อพวกเขาถือศีลอดกันในตอนกลางวันเพราะตอนขึ้งคืนมาพวกเขาจะแต่เลี้ยงกันเลยและผมต้องขอบคุณที่คุณได้ถามคำถามนี้ครับทําไมเราจรึงถือศีลอดกันอัลลอดในกวไวในอันกุหลอาอันสุรอารันบักรอวัที่สองของการทีหนึ่งร้อยแปดสิบสามว่าการถือศีลอดนั้นได้ถูกกำหนดแก่เจ้าเหมือนกับที่มันได้ถูกกำหนดมาให้ผู้คนขอหน้าเจ้า วันเจ้าจะได้เรียนรู้การอดกลั้นคุณจะได้เรียนรู้การตะวาเล่นอย่างวันนี้วิเตซาได้บอกเราให้รู้ว่าถ้าคุณสามารถควบคุมความหิวคุณได้คุณก็สามารถควบคุมความต้องการของคุณได้กับทั้งหมดถ้าคุณสามารถถือสินอดได้คุณก็จะสามารถควบคุมความต้องการอื่นของคุณได้แต่ผมไม่ด้วยคุณว่าถ้าไม่ใช่ทั้งหมดแต่มุสลิมหลายายคนแต่คุณจะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ด้วยคุณก็จะถือว่าไม่เป็นไรที่จะเห็นด้วยกับคุณที่ว่าพวกเขาถือสินอดและเมื่อเราละสินอดพวกเขาก็จะเลียงฉลองกัน เล่นนั่นมีการทำลายเป้าหมายผมพิเดรณาคุณและพวกเขาหลายคนทำให้กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันพวกเขานอนหลับกันทั้งวันแต่เล่นคิกเก็ตกันตลอดทั้งคืนในอินเดียคิกเกตตั้งนต่แล้วคุณจะต้องใช้ชีวิตตามปกติปกติเหมือนทั่วไปคุณต้องทำอิบาดะให้มากกว่าเดิมสการ่าพันเจ้าให้มากกว่าเดิมตั้งนตแล้วด้วยปกติเมื่อคุณถือสินอดเมื่ออาหารของคุณก็จะลดลงไปด้วยแต่คุณทําไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาแต่ถ้าคุณทำถูกวิธี ก็ยังมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลายเลยทีเดียวสําหรับการถือสินอดคุณสามารถไปดูวิดีโอเทปของผมได้และผมยังได้บันทึกไว้64ตอนในเรื่องการถือสินอดซึ่งมีในเดืดอนรอมฎอนและอินชอนเหรอคุณสามารถดูมันได้มีประโยชน์อันหลากหลายในการถือสินอดผงวันนั้นได้ให้คำตอบแล้วนะครับสวัสดีตอนบ่ายดรสกิทไนช์ฉันชื่ออีซีเวสเปียร์ฉันเป็นเลขานุการอยู่ที่ออฟฟอร์ดยูเนียนนี้ ฉันมีคำถามที่สั้นมากๆอยู่หนึ่งคำถามเอ่อคุณได้พูดเกี่ยวกับเฮียว่าเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องสตรีแน่นอนเลยว่าการพูดเช่นนั้นเป็นการแสดงการเหนือกว่าเป็นอย่างมากและเป็นการลดเกยียรติเพราะมันเป็นการขัดขวางสตรีที่จะให้นางตัดสินใจด้วยตัวของนางเองแล้วคุณจะตอบคำถามนี้อย่างไรล่ะคุณผู้หญิงครับคุณถามว่าอะไรนะครับช่วยทนคำถามอีกครั้งหด้หรือไม่ครับ ฉันพูดว่าในการบรรยายของคุณคุณได้พูดเกี่ยวกับเหี้ยว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยปกป้องสตรีแต่ทว่ามันจะไม่เป็นการแสดงความเหนือกว่าเป็นอย่างมากนั้นหรือและเป็นการลดเกียิสตรีโดยไม่อนุญ,ญาตให้นางได้แต่สินใจด้วยตัวของนางเองคุณผู้หญิงได้ถามคำถามที่ดีมากๆว่าเมื่อผมได้กล่าววา่าฮหี้ยนั้นมีความจำเป็นสําหรับสตรีการพูดเช่นนั้นจะไม่ถือเป็นการลดเกียิสตรีอย่างนั้นหรือโดยแสดงความเหนือกว่าผู้หญิงมันจะไม่เป็นการลดเกียริอย่างนั้นหรือถ้าคุณได้อ่านกุรานดูแล้วกุรานและอิสลามได้้กําาหนดเเรื่อองบไว นั่นก็หมายความว่าสตรีนั้นจะต้องถูกปกปิดโดยส่วนที่สามารถเห็นได้ก็จะมีเพียงแค่ใบหน้าและมือจนถึงข้อมือทั้งกาวนี้ก็เพื่อความสุภาพเรียบร้อยเพื่อไม่เป็นการยุย่วยวนเพศตรงข้ามและมันไม่ได้กล่าวไว้ในกุลอาอนพิงอย่างเดียวครับแต่ยังมีกล่าวไว้ในเวเบิเช่นเดียวกันด้วยครับแต่คุณได้อ่านคัมภีร์ไบเบิรในดบทที่หนึ่ทงที่มทที่บทที่สองข้อที่เก้าได้มีกล่าวเอาไว้ว่าฝ่ายผู้หญิงก็เหมือนกันให้แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู้จักละอายและความมีสสสติมมมมบัััชชออออย่่่่าาาไไใทกกกผผหหรรรรรืืืืปะะดด้้วเเคคงงงแแลขุพ นอกในจากนี้ยังได้มีกล่าวไว้ในหนึ่งโครินบทที่สิบเอ็ดข้อที่ห้าและหกแต่ผู้หญิงไม่ได้คุมศีรษาะก็ควรจะตัดผมเสียแต่จากการที่ผู้หญิงตัดผมหรือโกนผมนั่นเป็นสิ่งที่น่าอับอายจงคุมศีรสะเสียแต่อย่างไรก็ตามผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับผมเพียงแค่อ้างอิงมาให้คุณฟังจากคัมภีร์ไบเบิลเช่นเดียวกันถ้าคุณได้ไปอ่านดูในคัมภีร์พระเวทก็ได้มีกล่าวไว้ว่าผู้หญิงก็จะต้องคุมศีรษาะของนางดังนั้นแล้วคัมภีร์ของศาสนาทั้งหมดได้ นั่ถ้าเราได้วิเคราะห์ดูได้มีข้อกล่าวหาต่อผมโด,กดกกยกลา่าวว่าดรสกิตน้อกล่าวว่าแต่พวกเขาไม่คุ้มหหยีบคุณรู้嘛แต่คุณสวมชุดตัววันตกก็จะมีความเป็นไปได้ว่าผู้หญิงจะถูกคุมขืนมันเป็นการอ้างอิงแบบผิดๆอีกแล้วครับสิ่งที่ผมพูดก็คือแต่สตยสวมสืที่ดึงดูดความสนใจก็เป็นไปได้ว่าพวกเขาจะถูกคุมขืนสิ่งที่ผมทำนี่หนังสือพิมพ์เซนเดทามเนียวกันนี่ได้พูดกล่าวหาผมในหนึ่งปีก่อนหน้านั้นในวันที่เก้ามีนาคมปี2 0 0 9ใน,นหนังส หนึ่งจากเจ็ดคนได้ออกความเห็นว่าผู้หญิงที่สวมชุดที่มีลักษณะที่ยั่วยวนทางเพศสมควรที่ต้องถูกตีผมขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้เห็นด้วยกับมันนะแต่มันคือสถิติที่ได้ถูกกล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์ในวันที่9มีนาคมปี2 0 0 9ครับโดยได้กล่าวว่าในอังกฤษหนึ่งในเจ็ดของคนของอังกฤษมีความเห็นว่าผู้หญิงที่แต่งตัวในลักษณะที่ยั่วยวนเพศงคสมควรที่จะต้องถูกตีแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้นะนอกจากนี้แล้วยังได้มีบทความอีกอันหนึ่งออกมาในปี2005 ในหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันนี้นั่นคือ s u n เด y t ท m e s ซึ่งได้กล่าวไว,ว้ว่าคนอังกฤษ26ซมีความเห็นว่าการแต่งตัวด้วยชุดที่ยอยู่ยนั้นมีส่วนต่อการถูกข่มขืนโดยมีส่วนอยู่บ้างหรือมีส่วนทั้งหมดดังนั้นแล้วสิ่งที่ผมจะกล่าวก็คือยิ่งคุณแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมากเท่าไรคุณก็จะได้รับความเคารพให้เกียรติดังนั้นแล้วอิสลามจึงได้กำหนดให้ผู้หญิงสวมใส่ฮิญาบเพื่อความสุภาพเรียบร้อยโดยไม่ไปนรถเกียรติเธอแต่เป็นการยกสถานะเธอ ผมเห็นด้วยเลยว่าอาจจะมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรมอิสลามไม่อาจจะไปบังคับใครให้ยอมรับในสิ่งนั้นมีความแตกต่างกันในด้านวัฒนธรรมยกตัวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างให้คุณครับในบางสังคมนั้นพวกเขามีความเห็นว่าแม้แต่การมองไปยังผู้หญิงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมในขณะที่บางสังคมมีความเห็นว่าการมองอย่างเดียวนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าแตะเนื้อตรงตัวผู้หญิงก็จะถือว่าไม่สุภาพผิดศีลธรรม ในขณะที่บางสังคมมีความเห็นว่าจับมือกันไม่เป็นไรในบางสังคมก็มีความเห็นว่าจุบกันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดในขณะที่บางสังคมถือว่าจะทำอะไรก,ก็ได้ตอบได้ที่ทั้งสองยินยอมกันก็ไม่ีปัญหาแต่อย่างใดต่างสังคมต่างวัฒนธรรมก็มีกฎเกณฑ์และกฎบังคับที่แตกต่างกันไปในตอนที่ผมไปอเมริกาในขณะที่ผมกำลังบรรยายอยู่ก็มีคนอเมริกาคนหนึ่งบอกผมว่าพวกวิงจะตตองออกของพวกคุณเป็นคนที่มีสภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมผมถือกับงงเลยแต่นั้นผมก็ถามเขาว่า ทำไมคุณถึงบอกว่าผู้หญิงทางตะวันออกเป็นผู้หญิงที่ไม่สุภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมหรอครับก็ก็บอกผมว่าผู้หญิงชาวตะวันออกของพวกคุณเปิดต้องเห็นนั่นนั้นแล้วในอเมริกาในประเทศทางตะวันตกการเปิดต้องเห็นถือว่าไม่สุภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมแต่ในอินเดียการเปิดต้องเห็นถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่สุภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมครับแต่การใส่ชุดสั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สุภาพเรียบร้อยผิดศีลธรรมนังนนั้นแล้วคุณผู้หญิงครับคุณจะต้องเข้าใจนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันนรกกใะบบฎเณฑ์ อิสลามไม่สามารถไปบังคับใครให้ยอมรับได้ครับอิสลามได้กลา่าวไว้อย่างชัดเจนในสุราะบะการ์บวาที่สององค์การที่สองร้อยหา้าสิบหกและอีกราชฮฟิดดินไม่มีการบังคับกันในศาสนาแต่ว่าแต่ผู้หญิงบางคนจะสมิยับเพราะคิดว่ามันเป็นการสุภาพเรียบร้อยและรู้สึกว่าเขาจะได้รับเกียรติผมก็มีความเห็นว่าผู้หญิงคนอื่นๆก็ไม่สมควรจะไปคัดค้านอะไรและเมื่อผมมาที่ประเทศอังกฤษผมเห็นผู้หญิงเป็นร้อยเป็นพันคนเลยที่ดูคลุมผมของพวกเขาและผู้หญิงเหล่านั้น ก็รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการยกสถานะอันหนึ่งจากความสุภาพเรียบร้อยนี้วงวังวนาจคนได้ตอบคำถามให้เรานะครับคำตอบที่คุณได้ให้ฉันมาในทางเหตุผลรตกะและสถิติอาจจะเหมาะสมสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแต่ฉันมีบางสิ่งที่ต้องการขอความชัดเจนเพิ่มเติม เป็นไปได้ในสมัยก่อนผู้ชายจะต้องออกไปรบกันแหล่งเดียวของรายได้ของครอบครัวก็จะผ่านมาทางผู้ชายแต่ตอนนี้ยุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปและเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากไปมากกว่านี้และผู้หญิงก็อาจจะออกไปรบและตอนนี้ผู้หญิงก็ออกไปทํางานนอกบ้านกันแล้วและตราการตายของผู้หญิงก็อาจจะเพิ่มตามมาด้วยเช่นกันและเมื่อถึงเวลานั้นมันจะเป็นการโอเคด้วยใช่ไหม ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศาสนาและก็กล่าวว่าให้ผู้ชายมีภรรยาได้คนเดียวเพราะว่าศาสนานั้นมีมาให้คนยุคใหม่แบบเราและไม่ใช่สําหรับพระเจ้าคุณผู้หญิงยิ่งทำกุศมที่ดีมากครับในสมัยนั้นในการทำสงครามผู้ชายอาจจะตายมากกว่าผมเห็นด้วยกับเธอครับแต่ตอนนี้ช่วงเวลาแห่งการทำสงครามได้เปลี่ยนไปแต่คุณผู้หญิงครับแม้แต่ในปัจจุบันนี้ในสงครามผู้ชายก็ตายมากกว่าผู้หญิงครับในสงครามอัเปอร์เซียผู้ชายตายมากกว่าในสงครามอานสถานผู้ชายตายมากกว่าในสงครามเวียดนาม ผู้ชายตายมากกว่าแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าน้อยกว่ามากครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนผมเห็นด้วยกับคุณในปัจจุบันนี้ผมได้ให้สถิติไปแล้วมีผู้คนดตายเนื่องจากสบุหรี่ซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงครับมีผู้คนตายเนื่องจากแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงบัติเหตุผู้ชายตายมากกว่าผู้หญิงครับผมเห็นด้วยกับคุณครับว่าตอนนี้ผู้หญิงเริ่มจะออกไปสนามรบกันบ้างแล้วในประเทศอเมริกาตอนที่ผมไปประเทศอเมริกาไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้เขาเรือมีโดยผู้หญิง ผู้หญิงออกไปมีภาคส่วนของผู้หญิงใหญ่โตเลยที่ได้ออกไปทางการทหารครับคุณรู้กันไหมครับประธานาธิบดีของอเมริกาในตอนนั้นซึ่งผมคิดว่าคือบินครินตันก็ต้องขอโทษในรัฐสภาคุณรู้ไหมผู้หญิงจํานวนกวาสิบหกคนถูกคมขืนโดยผู้ังคับบปญชาของพวกเขาเขาต้องออกมาทำการขอโทษในรัฐสภาผู้หญิงส่วนใหญ่ที่รวมรบในสนามรบถูกคมขืนโดยผู้ังคับบปญชาของพวกเขาเมื่อคุณมีผู้หญิงกับผู้ชายออกไปทำสงครามเคียงบ่าเคียงไหลก่ากันจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือถิตีคุณผู้หญิงครับนี่คือซิตินะครับของอเมริกาผมเห็นด้วยกับคุณปัญหาก็คือว่าคุณผู้หญิงครับผมเห็นด้วยกับคำถามของคุณ คำถามของคุณนั่นไรเดียงสาตัวคุณไม่รู้ถึงสถิติไงคุณรู้สถิติไหมผมเห็นด้วยว่าผู้หญิงออกไปทำงานนอ,อกบ้านในประเทศอเมริกาคุณรู้ไหมครับทุกๆวันตามสถิติของปี1996ตามสถิติกระทรวงยุติธรรมของอเมริกามีผู้หญิงจำนวน2,713คนถูกคุมขืนทุกวันทุกๆ32วินาทีจะมีผู้หญิงหนึ่งคนถูกคุมขืนครับเราอยู่ในห้องบรรยายนี้กันมาเป็นเวลา3ชั่วโมงแล้ว3ชั่วโมงผ่านมาแล้วอาจจะมีผู้หญิงมากกว่า300คนถูกคุมขืนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ที่ผมมาอยู่ในห้องนี้เพออรราะอ อิสลามนั้นไม่ได้ต่อต้านการทํางานของผู้หญิงครับอิสลามนั้นไม่ได้ต่อต้านการทํางานของผู้หญิงแต่มันเป็นหน้าที่ผู้ชายที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวสตรีสามารถทํางานได้แต่จะต้องไม่เป็นงานที่ขัดต่อศีลธรรมงานจะต้องไม่เป็นงานเดินแบบเต้นร้องเพลงหรือปะปนกับผู้ชายการงานนั้นเป็นที่อนุญาตนะครับคุณผู้หญิงครับแต่ถ้าคุณทํางานที่ผิดศีลธรรมก็มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะถูกลดเกียรติให้ตกต่ำครับและอาจจะมีสิ่งที่ผิดศีลธรรมโอเคครับคุณผู้หญิงคุณมีอะไรจะพูดครับฉันนไไมม่่ดดดด้พูถึงงกกาารรรรรรเีีียตติิสใๆหือทผธ แต่ฉันพูดถึงงานที่เป็นศีลธรรมเช่นขับรถผู้หญิงที่ขับรถนั้นกําลังจํานวนเพิ่มขึ้นในโลกนี้เรามาสมมุติกันว่าจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ผู้ขับรถนั้นมีจํานวนมากขึ้นและอัตราการตายของผู้หญิงก็เพิ่มขึ้นตามกันมาถึงตอนนั้นมันโอเคหรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงศาสนาโดยกล่าวว่าให้ผู้ชายนั้นมีภรรยาได้แค่คนเดียวฉันไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเรื่องเดียวเท่านั้นที่เกี่ยวกับศาสนาแต่ในด้านใดด้านหนึ่งก็แล้วแต่ของศาสนา เป็นไปได้ไหมที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขศาสนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณผู้หญิงเดีถามคำถามท,ที่ดีมากว่าเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศาสนาได้ไหมเมื่อยุคสมัยได้เปลี่ยนไปถ้าศาสนามีครบถ้วนสมบูรณ์มันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขครับแต่ถ้าศาสนาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆแล้วศาสนามีปัญหาดังนั้นผมบอกคุณแล้วว่าให้จำผิดกุรอานมาสักข้อหนึ่งให้ได้คุณผูดบนการสมมติฐานาดเดาเอา สม,มุิวลังจากอีกร้อยปีหมอผู้หญิงเรามีการขับรถแตาผู้หญิงตายถ้าผู้หญิงมีจำนวนประชากรน้อยลงท่อท่าท่าทาคุณผู้หญิงครับพระเจ้าพระสงค์หญิงใหญ่และเกียงไกลของเราทรงรู้อนาคตแต่คุณกับผมนั้นไม่รู้พระองค์ทรงรู้อนาคตและพระองค์ก็ได้บอกให้บุชายมีภรรยาได้มากกว่าหนึ่งคนแต่ไม่ได้บังคับนะครับแต่ผมเห็นด้วยกับคุณ แต่ผมมีเรื่องกับคุณว่าจำนวนประชากรของผู้หญิงนั้นเท่ากับผู้ชายมันก็ไม่ได้จําเป็นสําหรับมุสลิมที่จะมีภรรยามากกว่าหนึ่งคนคุณผ,ผู้หญิงครับผมเองมีภรรยาแค่คนเดียวนะครับ ผมมีภรรยาแค่คนเดียวและผมก็มีความพึงพอใจในตัวเธอและผมก็ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแต่งงานเพิ่มครับไม่มีปัญหานอะครับถ้ามีใครสามารถทำได้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้ายากจะแต่งงานก็แต่งทำยากแต่งก็ไม่ต้องตแต่งแต่า้าคุณแต่งแล้วก็ต้องให้ความยุติธรรมระหว่างทุกๆคนคุณผู้หญิงครับพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเกียรติของเราผู้ทรงส้่งของเราพระองค์ทรงรู้ถึงอนาคตครับสมตมติหมอบอกว่าอย่ากินไสน้อะไรแต่ถ้าไส้ยะไรไม่ได้ทำอันตรายฉันแต่ฉันกินมันสมตมติว่าเป็นอย่างนั้นหมอรรู้ไงคับ แต่หมอเป็นมนุษย์ที่สามารถจะมีขอ้อผิดพลรราดได้แต่พระเจ้าผู้ทรงเกียงใครนั้นเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับของทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์นั้นเป็นหมอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์รู้ในสิ่งที่จําเป็นเนื่องด้วยเหตุนี้ชีข้ข้อผิดพลาดให้ได้ในตอนนี้ครับปุ่งนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเช่นนั้นอินชาัละคุณก็สมารถมาถามคำถามผมใหม่ได้รุ่งนี้และผมจะให้คําตอบคุณ